สวัสดีค่ะพามาดูบ่อปูนนิดมีท่านไหนที่กำลังตามในเรื่องของการเลี้ยงปูของนิดบ้างเอ่ยนะลงไปให้ไม่กี่คลิปเนื่องจากว่าทำการทดลองด้วยเขาบอกนี้สูบน้ำออกเมื่อวานเกิดปัญหาค่ะน้ำเน่าน้ำเน่าเสียทำให้ปูมันตายนะเราก็เลยทำการสูบน้ำเก่าออกเพื่อที่จะเติมน้ำใหม่ลงไปสำหรับท่านไหนที่จะเลี้ยงปูนะให้ระวังในเรื่องน้ำเน่าเสียค่ะตอนแรกเราคิดว่าเราขุดบ่อดินแบบนี้แล้วปล่อยเหมือนทุ่งนาปูจะไม่เป็นอะไรแต่เปล่าเลยเนื่องจากว่ามันน่าจะเป็นน้ำนิ่งด้วยค่ะทำให้น้ำเสียดูสีน้ำเพื่อนๆทำให้น้ำมันเสียนะพอน้ำมันเสียมันก็ทำให้ปูเราตายไปด้วยมันเหมือนเขาอยู่ในแหล่งสกปรกแหล่งน้ำสกปรกอะค่ะตัวนี้ก็พากันไล่สูบน้ำออกแต่เมื่อวานแล้วล่ะวันนี้ก็ยังมีเห็นบ่อนี้มีหอยด้วยนะเห็นไหมปล่อยหอยด้วยหอยกับปูไม่ถูกกันนะฮะต้องเก็บหอยออกไปด้วยนี่กว่าจะเสร็จน่าจะใช้เวลาหลายวันเนื่องจากบ่อยาวมากเลยปูที่จะเอามาลงใหม่จะเป็นพันกำแพงกับพันพระเทพค่ะ 2,000 เป็นปูพร้อมไข่เอาแบบพร้อมไข่เลยมาเราก็เลยเร่งรีบที่จะต้องทำความสะอาดบ่ออัปเดตให้ดูกันค่ะอีกอาชีพหนึ่งสำหรับท่านไหนที่สนใจโอเคเดี๋ยวนี้ทำงานต่อแล้วไปช่วยนะโพสก่อนเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ